ขอถ่ายทำคลิปแล้วนะคะก็ต้องมีการตอบแทนนะคะช่วยตัดต่อเงินนะคะค่ะนี่ตอบแทนคุณครูสวัสดีค่ะเพื่อนๆคุณครูมาทักทายเพื่อนๆที่นี่นะคะเราติดค้างกันเมื่อวานนะคะคุณครูก็ผ่านมาตรงนี้เช่นกันนะคะจะไปสวนค่ะพอดีก็เห็นทุ่งดาวเรืองงามอารามเลยนะคะออกดอกบานไปทั้งสวนเลยคุณครูก็เลยอยากจะมาสัมผัสเก็บบรรยากาศให้เพื่อนๆได้ชมช่วงเย็นนะคะเพราะเวลาคุณครูถ่ายทำน่ะมันไม่แสงมันไม่ให้แล้วก็ด้วยเครื่องเสียงของเทศบาลเขาดังมากเลยนะคะเขาประชาสัมพันธ์นะคะมันก็ดังมันก็รบกวนในการทำคลิปคุณครูก็เลยต้องยุติเมื่อวานก็เลยทำคลิปไม่สำเร็จวันนี้คุณครูก็เลยมาทำคลิปให้เพื่อนๆได้ชมกันนะคะค่ะเห็นไหมคะสวยมากเลยค่ะเหลืองอารามไปทั้งสวนนะคะค่ะเพื่อนๆอยากทราบไหมคะว่าสวนนี้มีพื้นที่เท่าไหร่ค่ะคุณครูก็ทราบมาแล้วนะคะก็คือพื้นที่ของสวนนี้ประมาณ3ไร่เศษนะคะค่ะก็ทำแปลงดาวเรืองนั้นคุณครูทราบมาว่าปลูกต้นดาวเรืองนี้ประมาณ 10,000 ต้นนะคะสามารถเก็บได้ในระยะเวลาปลูกดาวเรือง2เดือนค่ะเนี่ยค่ะผลผลิตเมื่อคืนฝนตกมากเลยนะคะคิดว่าจะไม่มีโอกาสได้พาเพื่อนๆมาชมเสียแล้วเพราะฝนตกแรงแล้วก็หนักนานแต่ก็โชคดีนะคะพอประมาณสักตีห้าฝนก็หยุดแล้วนะคะคุณครูก็ดีใจมากเลยลุกขึ้นมาเตรียมตัวพาเพื่อนๆมาสัมผัสบรรยากาศที่นี่ค่ะหลังฝนนะคะเขาเรียกว่าปลายฝนต้นหนาวจริงๆเลยนะคะเนี่ยอบอวลไปด้วยกลิ่นของดอกดาวเรืองนะคะหอมเย็นชื่นใจค่ะสุดยอดเลยค่ะคุณครูไม่อยากจะออกจากตรงนี้เลยนะคะเนี่ยฝนโปรยปลายมาแล้วเบาๆค่ะแต่ไม่เป็นอุปสรรคค่ะครูมีเกราะป้องกันตัวค่ะเนี่ยค่ะใส่แล้วคลุมแล้วนะคะ2ชั้นเพราะว่าคุณครูยังถ่ายทำไม่สำเร็จนะคะตอนนี้ก็ยังอยากจะพาเพื่อนๆได้ชมอีกสักครู่หนึ่งนะคะถึงฝนตกคุณครูก็ไม่กลัวค่ะนี่ก็คือเป็นรางนะเป็นเขาเรียกว่าเป็นท่อแป๊บน้ำเห็นไหมคะเนี่ยค่ะแล้วก็ทำเป็นเห็นไหมคะก็แยกไปตามโซนต่างๆแบบนี้แยกซ้ายขวาแล้วก็ส่งท่อน้ำเข้าไปในระหว่างแปลงเนี่ยค่ะในระหว่างแปลงนะคะเวลาเขาปล่อยน้ำเขาก็จะเข้ามาน้ำก็จะมาเลี้ยงต้นไม้ได้อย่างเต็มที่เลยนะคะปล่อยน้ำทุกแปลงเลยนะคะเปิดปิดฝนเขาแกล้งครูค่ะตอนนี้หยุดตกอีกแล้วนะคะค่ะก็แต่ก็ดีนะคะคุณครูก็จะได้อยู่อีกสักพักหนึ่งเพื่อพาเพื่อนๆชมอีกนะคะชมนานๆเลยค่ะคุณครูว่าเดี๋ยวคุณครูจะไปหาเจ้าของสวนแล้วนะคะเพราะว่าตอนนี้ของเขาก็กำลังมาเริ่มตัดดอกไม้แล้วนะคะค่ะเดี๋ยวคุณครูไปทักทายเขาก่อนนะคะค่ะอาจจะต้องมีเซอร์ไพรส์ว่าคุณครูจะทำอะไรดีนะคะในการตอบแทนตัดดอกดาวเรืองค่ะทักทายกันตรงนี้นะคะค่ะวันนี้วันเก็บดอกดาวเรืองค่ะมีน้องๆมาเก็บมากมายวันนี้เป็นไงบ้างคะอากาศดีมากเลยวันนี้นี่เจ้าของสวนเจ้าของสวนสวยไหมสวยไหมแต่เพื่อนเพื่อนตอบว่าสวยไหมล่ะเจ้าของสวนสวยฝากโอ้โหชื่นชมจริงๆนะคะเนี่ยใส่ใจมากจนได้ผลงานผลผลิตขนาดนี้หนุ่มน้อยถ่ายทำคลิปแล้วนะคะก็ต้องมีการตอบแทนนะคะช่วยตัดดอกดาวเรืองนะคะค่ะค่ะนี่ตอบแทนบุญคุณ
คุณครูมาช่วยเขาตัดนะคะเนี่ยตอนนี้หรือไม่รู้ว่าจะรับค่าแรงจะให้ค่าแรงเปล่าคะเนี่ยถ้าคุณครูจะตัดให้เนี่ยนะหวังจ้างครูเท่าไหร่เอ่ยจ้างแบบไม่มีราคาไม่พูดเลยค่ะเพื่อนๆค่ะเนี่ยดูสินี่สวยไหมคะนี่ตัดแบบนี้นะคะเลือกดอกที่ตรงกลางไม่มีอะไรเขาเรียกไม่มีสีเขียวใช่ไหมไม่มีสีเขียวที่มันบานเต็มแล้วก็สีเสมอค่ะแต่ถ้าบางดอกที่ตรงกลางยังมีสีเขียวก็คือเขายังบานได้เต็มที่ตอนนี้นะคะคุณครูก็ต้องชดใช้นะคะในสิ่งที่คุณทำสูญเสียไปโดยมาเหยียบย่ำพื้นดินที่แบบไงอ่ะเป็นอะไรที่แบบอาจจะเสียหายได้คุณครูก็เลยต้องมาตอบแทนค่ะดอกใหญ่ๆส่งราคาส่งใช่ไหมที่ว่าดอกละ2บาทอ่ะเนี่ยดอกใหญ่ๆดับเบิ้ลเลยนะคะเนี่ยดอกใหญ่งามสวยมากเลยค่ะสีสดใสมากเลยนะคะใครสนใจมาติดต่อได้เลยนะคะที่สวนน้ำหวังนะคะอยู่ในตำบลอู่ทองนี่เองเข้ามาได้เลยนะคะลูกค้าท่านใดสนใจดอกดาวเรืองสวนน้ำหวังติดต่อผ่านคุณครูได้เลยค่ะครูไม่คิดเปอร์เซ็นต์ตอนนี้นะคะคุณครูก็มาสัมผัสดอกดาวเรืองหรือทุ่งดาวเรืองเรียบร้อยแล้วนะคะค่ะก็ได้มาตอบแทนน้าเขาแล้วนะคะโดยการมาช่วยตัดดอกดาวเรืองค่ะตอนนี้คุณครูก็จะจบคลิปเพียงแค่นี้นะคะในการพาเพื่อนๆมาร่วมชมดอกดาวเรืองกับคุณครูนะคะค่ะดูแลสุขภาพทุกๆคนนะคะอย่าลืมกดถูกใจกดติดตามให้คุณครูด้วยนะคะค่ะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายกับคุณครูหน่อยค่ะบ๊ายบาย